สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับเกดจากช่องเคสสตูดิโอนะคะวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่เกดอยากจะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆผู้หญิงนะคะแต่ว่าเพื่อนผู้ชายฟังไว้ก็ได้นะคะเพื่อจะเอาไปจักกับผู้หญิงของคุณได้มากขึ้นนะคะนั่นก็คือเรื่องของการช่วยตัวเองไม่ใช่ช่วยตัวเองแบบว่าช่วยทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองนะคะอันนั้นประเด็นนั้นตัดไปนะคะที่เกดเอาประเด็นนี้มาสื่อสารนะคะนั่นเป็นเพราะว่าขอยกเคสดีกว่านะคะเคสของตัวเองนะคะกรณีเรามีแฟนนะคะที่อยู่ที่คบกันแบบว่าคบทางไกลนะคะแฟนอยู่ที่หนึ่งเราอยู่ที่หนึ่งนะคะคราวนี้ในสภาวะของช่วงที่เรามีความอยากกับพูดง่ายๆอยากจะมีเซ็กส์นะคะคราวนี้จะทำยังไงนะคะเพื่อที่จะลดปัญหานะคะเราไม่ต้องไปมีกิ๊กหรือว่าไปอยากมีข้างนอกนะคะเอาง่ายๆก็เลยต้องอาศัยการช่วยตัวเองนะคะเพื่อนๆคราวนี้เกดไปศึกษามานะคะภาวะการผู้หญิงที่อยากจะช่วยตัวเองเนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าไม่เห็นเคยมีนะคะบางคนแบบไม่รู้สึกว่าอยากจะมีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะก็มีประเภทนี้เยอะเหมือนกันนะคะแต่จะบอกว่ามีผู้หญิงอีกหลายคนนะคะที่ก็ไม่ได้อยากจะฝักใฝ่หรือว่าหมกมุ่นนะคะแต่ว่ามันเป็นความต้องการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะจะบอกว่าช่วงที่ประจำเดือนจะมานะคะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนค่อนข้างจะพรุ่งพล่านนะคะผู้หญิงที่มีภาวะหรือว่ามีความน่าจะเป็นนะที่จะช่วยตัวเองสูงๆนะคะก็คือผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะๆนะคะเราจะสังเกตได้ง่ายๆนะคะก็คือคนที่มีผู้หญิงที่มีขนดกๆเกดไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนเกดหรือเปล่านะขนดกหมายความว่าดกจริงๆนะดกมากคือมาไวไปเร็วนะคะถึงแม้ว่าจะแว็กซ์แล้วแว็กซ์อีกนะคะมันก็ขึ้นมาบ่อยมากๆเลยนะคะในของเกดนะคะเกดก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเพศชายค่อนข้างสูงในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ผู้หญิงที่มีเสียงที่ออกห้าวๆนิดนึงเสียงอะมาดูแมนๆนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะดูว่ามีความมีฮอร์โมนเพศชายอยู่เยอะนั่นเองนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงที่แบบว่าดูแบ๊วๆใสๆนะคะเขาก็จะไม่ได้มีความต้องการหรือว่ามีความอยากช่วยตัวเองในบางครั้งนะคะวันนี้เกดก็เลยมาขอแชร์ดีกว่านะคะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะคะก็เป็นวิธีการที่เราทำมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันช่วยได้นะคะเพื่อนๆมาดูกันเลยค่ะว่าเราต้องมีอะไรบ้างจะเขินดีไหมเพื่อนบอกไม่ต้องมาเนียนเขินก็หลักๆนะคะเพื่อนๆอย่างที่บอกเลยนะคะว่าอยากจะทำขึ้นเพื่อจะลดปัญหาการมีกิ๊กนะคะของเราๆดีกว่านะคะที่เป็นผู้หญิงที่มีแฟนอยู่ห่างไกลนะคะแล้วทำไงเมื่อมันอยากนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมต้องมีนะคะก็คือเรื่องของนิ้วมือทุกคนน่าจะมีนิ้วมือเทคนิคของเกดก็คือการใช้นิ้วมือของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเป็นพิเศษนะคะวิธีการนี้นะคะเหมาะกับสาวที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนแล้วนะคะก็คือถ้าเป็นสาวเวอร์จินเนี่ยอาจจะยังไม่เคยมีการสอดใส่ใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเกดจะแชร์ลิงก์ของเพื่อนนะคะซึ่งเป็นเจ้าของคลิปนะคะที่ทำสอนวิธีการช่วยตัวเองแบบไม่ต้องสอดใส่นะคะแต่ว่าเกดจะบอกว่าความรู้สึกมันต่างจริงๆค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าเราลองหลายวิธีแล้วนะคะแต่ว่าใครยังไม่เคยสอดใส่จริงก็ไปวิธีนั้นได้แต่ว่าวันนี้ค่ะเกดก็จะมาแชร์เป็นวิธีการที่ใช้นิ้วมือของเรานะคะช่วยตัวเองนะคะสิ่งแรกก็คือนิ้วมือนะคะทุกคนมีนะคะแล้วก็สะอาดนะคะเพื่อนๆตัดเล็บให้เรียบร้อยนะคะก็วิธีการสังเกตผู้หญิงที่ชอบช่วยตัวเองง่ายๆก็คืออาจจะเล็บสั้น เขาจะไม่ค่อยไว้เล็บยาวนะคะเพื่อนๆและอุปกรณ์อีกอย่างนึงนะคะเรียกเป็นตัวช่วยดีกว่านะคะก็คือเรื่องของเบบี้ออยล์นะคะนี่นะคะเกดใช้เป็นจอห์นสันเบบี้ออยล์แบบนี้นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำมันอโรมาหรืออะไรต่างๆก็ได้ค่ะที่มีความปลอดภัยนะคะเพื่อนๆออร์แกนิกได้ก็ยิ่งดีค่ะแล้วก็อะไรอีกนะที่ต้องมีอารมณ์แบบว่ากำลังมีอารมณ์พอดีนะคะหรือไม่ก็เพลินๆอยู่อะไรอย่างงี้นะคะไม่มีอะไรจะทำนะคะอยากเล่นกับตัวเองอะไรอย่างงี้นะคะก็ส่วนนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือบรรยากาศนะคะเตรียมบรรยากาศนะคะเวลาที่เหมาะสมนะคะก็คือเวลาก่อนนอนนะคะทางการวิจัยนะคะมีงานวิจัยนะคะเพื่อนๆเรื่องนี้นะคะเขาบอกนะคะว่าการช่วยตัวเองก่อนนอนนะคะเป็นอะไรที่เป็นวิธีการรีแลกซ์ที่ดีที่สุดนะคะในช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำให้มีโอกาสในการต้องลืมเรื่องเครียดอะไรระหว่างวันไปได้เลยทีเดียวนะคะก็เลยจะชวนเพื่อนๆมาลองกันดูนะคะลองทำกันดูนะคะเผื่อใครยังไม่เคยนะคะแล้วก็อาจจะอยากลองว่าเฮ้ยความรู้สึกมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเรามีแฟนหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่คล้ายๆเลยนะคะวิธีการนี้นะคะจะคล้ายๆกับการทำออรัลเซ็กซ์นะคะก็คือการที่ผู้ชายทำออรัลเซ็กซ์ให้กับผู้หญิงนะคะ
คล้ายๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมาฟังกันนะคะเริ่มยังไงดีเริ่มไม่ถูกเริ่มตอนแรกนะคะก็เลือกเวลาให้ถูกต้องให้เหมาะสมนะคะเพื่อนๆเช่นเวลากลางคืนก่อนนอนอย่างที่บอกนะคะสามีจะอยู่ด้วยไหมส่วนใหญ่อ่ะก็หมายถึงถ้าเกิดว่าเราอยู่กับแฟนนะแต่ว่าถ้าเราอยู่คนเดียวก็ตามสบายเลยค่ะเพื่อนๆตอนกลางคืนนะคะก่อนนอนนะคะแนะนำให้ปิดไฟให้มืดนะคะหรือว่าสลัวสลัวนิดนึงนะคะเป็นแสงเทียนก็ดีนะคะมันจะทำเพิ่มบรรยากาศนะคะแล้วก็เปิดเพลงค่ะเพื่อนๆเป็นเพลงแบบเป็นดนตรีนะคะคล้ายๆแบบว่าซอฟต์บ็อกซ์หรือว่าเป็นมิวสิกนะคะไม่ใช่เป็นเพลงที่มีเสียงนะคะห้ามเป็นเพลงที่มีเสียงร้องของนักร้องเด็ดขาดนะเพราะว่าเสียงเนี่ยจะทำให้เราดึงความสนใจไปที่เสียงนั้นนะคะให้เอาเป็นเพียงแค่เสียงดนตรีนะได้ยินเสียงลูกชายมีลูกชายแล้วก็ช่วยตัวเองอยู่นะคะบางทีเราขี้เกียจเดินไปสะกิดสามีนะคะนะไหนจะต้องปลุกอารมณ์อีกนะก็จัดการช่วยตัวเองไปเลยแล้วกันนะคะเพื่อนๆโอเคก็พอได้บรรยากาศอะไรเรียบร้อยเวลาอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็เตรียมน้ำมันนะคะเพื่อนๆเอาตัวเบบี้ออยล์นะคะเดี๋ยวลองทำให้ดูนะคะไม่ได้ลองช่วยตัวเองให้ดูไม่ได้นะคะเพื่อนๆมันผิดกฎ YouTube นะคะห้ามทำอะไรพวกนี้ลงคลิปนะคะนี่นะคะแล้วก็หยดน้ำมันนะคะแตะที่ปลายนิ้วนะคะเพื่อนๆเด็กเกดอาจจะมีรูปประกอบนะคะเป็นกรณีของเขาเรียกว่าเพศศึกษาดีกว่านะคะเพื่อนๆไม่ได้ลามกอนาจารอะไรนะคะเพื่อนๆเอาน้ำมันนะคะรูปที่นิ้วมือของเราแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ใครถนัดนะคะความรู้สึกเกดก็คือนิ้วกลางเป็นนิ้วที่เกดถนัดที่สุดนะคะใส่ไปทั้ง2นิ้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะรูปเพิ่มนะคะไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องแบบชุ่มฉ่ำมากนะคะเพื่อนๆแค่นี้นะคะพอเราลูบไปนะคะทั้ง2นิ้วเนี่ยนะคะก็นอนนะคะแล้วก็ยกขาขึ้นมานะคะกางขาให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใช้นิ้วมือเกดใช้นิ้วมือข้างที่ไม่ถนัดนะคะก็คือข้างซ้ายนะคะนิ้วกลางนะคะแล้วก็ทำการรูปไปนะคะที่ตัวเขาเรียกว่าตัวคริสตัลริสนะคะคริสตัลริสเนี่ยนะคะมันจะเป็นปุ่มนะคะที่อยู่เหนือนะคะเดี๋ยวเกดจะโชว์รูปให้ดูนะคะเพื่อนๆจะอยู่เหนือเนินเหนือท่อปัสสาวะนะคะหรือรูปัสสาวะเราขึ้นไปรูฉี่นะคะเพื่อนๆเลยรูฉี่เข้าไปนะคะท่านผู้ชมบริเวณนั้นให้เราทำการเอามือนะคะไปลองจับเบาๆนะคะวิธีการรูปนะคะคือไม่ได้กดลงไปแรงๆแบบนี้นะมันจะไม่รู้สึกอะไรค่ะแต่วิธีการนะคะเราจะต้องรูปแบบเบาๆแบบนี้นะคะนี่ไปที่ปุ่มหาปุ่มคริสตัลริสเรานะคะถ้าเราทำบ่อยๆเราจะทราบเลยนะคะว่าปุ่มนั้นของแต่ละคนอยู่ไหนซึ่งจะอยู่บริเวณใกล้ๆกันนะคะก็รูปไปแบบนี้นะคะรูปไปเรื่อยๆนะคะพอเราเริ่มมีอารมณ์นะคะคือมันจะเริ่มมีอารมณ์เมื่อเราไปสกิดปุ่มคริสตัลริสนะคะถี่ขึ้นนะคะถี่หมายความว่ามันแบบว่าเอาง่ายๆคือถ้าเพื่อนๆอยากจะไวๆนะคะก็ใช้ไวเบรเตอร์ได้เลยนะคะไวเบรเตอร์ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเอาไว้สั่นๆช่วยสั่นนะคะตัวนั้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ฝรั่งจะใช้ในการเอาไว้หาจุดคริสตัลริสง่ายๆนะคะคือไม่ต้องมาควานหาเองคือแต่การใช้มือมันจะช่วยให้เราเนี่ยช้าขึ้นนะคะช้ากว่าการใช้ตัวไวเบรเตอร์แต่ว่าถึงได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ลูบหาปุ่มคริสตัลริสไปนะคะพอเจอก็ทำการอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าไม่กดแรงนะคะทำการแบบสายไปสายมานะคะความรู้สึกนะคะถ้าเกิดว่าเจอปุ่มคริสตัลริสจริงๆนะคะมันจะรู้สึกไปถึงขาเรานะคะที่ขาเราจะแบบว่าสั่นๆเล็กน้อยนั่นแหละค่ะคือปุ่มคริสตัลริสนะคะถ้าเพื่อนๆที่เคยปัสสาวะแล้วก็ไอเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็แบบว่ามีอะไรวะสายฉีดนะคะแล้วเราบังเอิญนะเอาสายฉีดไปฉีดโดนปุ่มคริสตัลริสนั่นแหละเพื่อนๆจะรู้สึกแบบว่าเสียวๆนิดนึงนะคะเสียวๆแบบจักกระเดียมเสียวๆนั่นนะคะคือปุ่มคริสตัลริสนะคะเพื่อนๆเผื่อใครยังไม่เคยหานะคะก็ลองดูนะคะพอเราหาไปนะคะพอเราเจอปุ่มคริสตัลริสนะคะทำการนวดนะคะคือมันไม่เชิงนวดนะคะก็คือลูบไล้ไปให้ทั่วนะคะตัวหัวใจหน้าหัวใจหน้าก็คืออวัยวะเพศนะคะเป็นขอบของอวัยวะเพศเรานะคะขอบน้องจิมิเราเนี่ยนะคะก็คือลูบไปนะคะส่วนอีกมือนึงทำอะไรคะเพื่อนๆอีกมือนึงว่างอยู่ใช่ไหมคะก็มีน้ำมันอยู่นะคะเพื่อนๆนิ้วนะคะก็ใช้นิ้วที่ถนัดนะคะของเกดก็คือนิ้วกลางนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าวิธีนี้นะคะเป็นวิธีสำหรับสาวๆที่เคยมีเพศสัมพันธ์บ้างแล้วนะคะรู้จักการถูกสอดใส่แล้วนะคะก็ให้ใช้นิ้วมือเรานะคะพอเราหาคริสตัลริสเจอด้วยมือที่ไม่ถนัดนะคะ
ให้เอามือที่ถนัดนะคะก็ค่อยๆสอดเข้าไปในช่องคลอดนะคะซึ่งเวลาสอดเนี่ยนะคะอย่าสอดไปพรวดเดียวนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะคะค่อยๆสอดเข้าไปตามความรู้สึกนะคะที่อีกมือนึงเราจะขยับคลิตอริสเรานะคะเพื่อนๆแล้วก็อีกมือนึงค่อยๆสอดเข้าไปนะคะแล้วก็ขยับประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมันจะค่อยๆเข้าไปนะคะแล้วที่สังเกตง่ายๆนะคะว่าเราเริ่มมีอารมณ์แล้วหรือยังนะคะเราจะเริ่มมีน้ำหล่อลื่นออกมาเองโดยธรรมชาติเลยนะคะโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องอาศัยน้ำมันเพิ่มเลยนะคะนั่นแสดงว่าเราได้มีอารมณ์ร่วมแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนั้นนะคะก็คราวนี้ก็เริ่มสอดนิ้วกลางนะคะเข้าหรือว่านิ้วที่ถนัดอีกมือนึงนะคะเข้าไปนะคะเพื่อนๆอีกมือนึงแล้วก็ลูบคลิตอริสอยู่นะคะเอาง่ายๆคล้ายๆกับถ้าแฟนใครเคยทำออโรเซ็กซ์ให้นะคะแล้วทำเป็นนะคะแนะนำนิดนึงค่ะผู้ชายนะคะเผื่อผู้ชายมาฟังนะคะแล้วคุณทำเป็นหมายความว่าคุณเนี่ยได้กระตุ้นคลิตอริสนะคะของผู้หญิงไปพร้อมๆกับการสอดนิ้วมือใส่เข้าไปหรือว่าการใช้ลิ้นนะคะการใช้ออรัลนะคะใช้ลิ้นนะคะช่วยนะคะเขาถึงเรียกว่าออรัลเซ็กซ์นะคะก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์บางคู่ก็ทำแบบนั้นให้กันนะคะก็คล้ายๆอารมณ์เดียวกันเลยเพื่อนๆจะบอกเลยว่ามันเหมือนอารมณ์นันเดะแถมไม่อยากจะบอกว่ามันดีกว่ามากๆด้วยนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมนะคะก็ลองสอดเข้าไปนะคะจากนั้นก็อย่างที่บอกนะคะคราวนี้นะคะเราจะมีอารมณ์เกิดขึ้นเองนะคะระหว่างที่มือซ้ายนะคะมือที่ไม่ถนัดขยับปุ่มคลิตอริสนะคะสายไปสายมานะคะแล้วก็ลูบไล้นะคะขยับไปที่ปุ่มคลิตอริสแบบถี่ๆเลยนะคะแล้วก็อีกมือนึงนะคะในจังหวะเดียวกันนะคะก็สอดใส่นะคะเข้าออกหรือว่าจริงๆเข้าออกเนี่ยเท่าที่เกตเทียบนะคะระหว่างการจำลองนะคะว่าเรามีเซ็กส์กับแฟนเราเนี่ยก็คือมันจะเข้าออกแบบเขาจะขยับเข้าออกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ค้างเอาไว้นะคะใส่นิ้วมือเราเข้าไปค้างเอาไว้นะคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆงอมนิ้วนิดนึงนะคะก็คือให้ปลายนิ้วนะคะยกขึ้นอย่างนี้นะคะเราจะเจอปุ่มข้างในนะคะเกตจำไม่ได้ว่ามันเรียกว่าปุ่มอะไรนะคะแต่ว่าเราจะมีความรู้สึกว่าบริเวณด้านในตรงนั้นเนี่ยลึกๆเข้าไปนะคะมันจะมีเป็นปุ่มๆนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะคะเป็นแบบจุดแบบเสียวมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราขยับปุ่มคริสตัลลิสแบบต้องถี่ๆไปในตัวนะคะเพื่อนๆถี่ๆแต่ว่าอย่ากดแรงนะคะขยับอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ไปเจอปุ่มนั้นนะคะก็งอแล้วก็ค้างเอาไว้นะคะภาษาวัยรุ่นที่เขาเรียกว่าตกเบ็ดน่าจะเดามาจากอันนี้นะคะเดาเองนะคะก็คืออันนี้เลยนะเพื่อนๆสอดเข้าไปลึกๆนะคะนี่จินตนาการอยู่นะคะแล้วก็ตกเป็ดไปเลยนะคะจากนั้นก็ใช้นิ้วมือนั้นนะคะขยับก็ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องขยับเข้าออกนะคะส่วนปุ่มมือที่ปุ่มขยับปุ่มคีโตริสก็ทำงานไปนะคะเพื่อนๆจะใช้นิ้ว2นิ้วก็ได้นะคะ2นิ้วก็ดีนะคะเนี่ย2นิ้วช่วยกันแบบนี้นะคะที่ปุ่มคีโตริสเรานะคะก็อย่าลืมว่ามันจะต้องมีน้ำมันเคลือบนะคะให้เรียบร้อยนะคะนะคะเนี่ยแค่ขยับอย่างนี้ยังแบบว่าเสียวๆเลยค่ะแล้วก็พอเราทำไปนะคะเข้าขากันนะคะด้วยมือของเราเองเนี่ยนะคะเพื่อนๆเป็นระยะเวลาประมาณไม่เกิน3นาทีนะคะเพื่อนๆมันเร็วมากนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็สามารถจะต่อก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะจะบอกว่าวิธีการนี้นะเป็นวิธีการที่ทำให้เรามีความรู้สึกคล้ายๆเลยนะคะกับการถูกผู้ชายนะคะช่วยทำออรัลเซ็กซ์ให้นะคะเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆลองดูได้นะคะสำหรับสาวๆที่ทำที่คบกับแฟนทางไกลนะคะลอง distant relationship นะคะแล้วคราวนี้มันแบบว่าไม่ไหวแล้วอยากจริงๆจะทำไงดีก่อนกัดหมอนข้างมาหลายคืนแล้วอะไรนี้นะคะแฟนก็ยังมาไม่ได้เจอกันปีละครั้งนะคะก็ลองวิธีการนี้นะคะเผื่อจะช่วยได้ค่ะเพื่อนๆก็หวังว่านะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเกจะทำขึ้นมาเพื่อเป็นเรื่องของการศึกษานะคะเพศศึกษานะคะหรือว่าฝากไปถึงเด็กๆก็ได้นะคะที่แบบว่ามีความต้องการทางเพศนะคะบางทีมันมีฮอร์โมนนะคะแต่เกศจะบอกว่าเด็กๆส่วนใหญ่น่ะที่มีเพศสัมพันธ์จริงๆอ่ะสิ่งเร้ามันมากกว่าเรื่องของฮอร์โมนนะคะสิ่งเร้าหมายความว่าสิ่งเร้าภายนอกนะคะถูกผู้ชายบอกรักมากอะไรเงี้ยนะคะอยากฉันจะรักเธอมากขึ้นถ้าเธอให้หรืออะไรเงี้ยนะคะหรือว่าตามเพื่อนบ้างอะไรบ้างอย่างที่เกศได้แชร์ไปนะคะในคลิปที่แล้วเนี่ยนะคะ
มันน่าจะมากกว่าฮอร์โมนนะคะแต่ว่าเผื่อมีวัยรุ่นบางคนนะคะที่แบบว่ามีความเป็นเด็กดีจริงๆนะเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นเด็กดีเด็กเรียนเนี่ยแต่ว่ามีความต้องการแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็น้องๆก็อาจจะไปลองใช้นะคะช่วยตัวเองได้นะก็ไม่เสียหายนะคะแล้วการที่สอดใส่นิ้วเข้าไปเพียงนิ้วเดียวเนี่ยนะคะคือหรือน้องจะ2นิ้วก็ได้นะใครจะแอดวานซ์2นิ้วได้นะคะไม่ได้มีความรู้สึกผิดเอ้ยไม่ใช่เรื่องผิดนะคะเพื่อนๆนะคะก็เพิ่มความสนุกแตกต่างแต่เกชอบนิ้วเดียวนะคะเพื่อนๆน้องๆก็ลองได้นะคะเผื่อที่จะช่วยในเรื่องของลดปัญหานะคะที่เราอยากจะไปมีเซ็กส์กับผู้ชายนะคะได้เลยทีเดียวนะคะน้องๆก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะก็ป้องกันตัวเองให้ดีนะคะถ้าเราต้องไปมีเพศสัมพันธ์นะคะนอกบ้านหรือว่าหลีกจากคุณพ่อคุณแม่นะคะก็อยากจะให้คิดถึงว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเอาง่ายตรงๆเขาก็ไม่อยากให้เรามีแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าเรามีจริงก็นึกถึงพ่อแม่ไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าหยุดความคิดได้หรือว่าปรับเปลี่ยนได้ก็ปรับเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงก็ป้องกันนะคะน้องๆให้เรียบร้อยนะคะอย่างที่พี่เกดเคยสอนไปนะคะวิธีการป้องกันมีหลายวิธีค่ะโอเคก็พูดรวมๆนะคะวันนี้เพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะhave a nice day นะคะขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีค่ะวันนี้มาเสียงกระเสานิดนึงนะคะจะได้เข้ากับสถานการณ์ บ๊ายบายค่ะ